ของสภาพอากาศกันบ้างพอวันนี้หลายคนบอกว่าเห็นฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็รู้สึกว่าตกลงแล้วเนี่ยเจ้าพายุเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีลูกไหมเคลื่อนเข้ามาและหลังจากนี้เนี่ยฝนจะตกออกไปอีกนานขนาดไหนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยมาฝากชี้แจงนะคะว่าฝนที่เราเห็นว่าตกลงมาทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยเป็นการตกตามฤดูกาลเท่านั้นคะ่ะไม่ใช่อิทธิพลของพายุส่วนข่าวที่บอกว่าพายุดอฟฟินกําลังจะเข้ามา27และ28 กันยายนนี้เรียกว่ามีการคาดการณ์ถึงขั้นว่า เข้าอุบลราชธานีต่อศรีสะเกดจะไปที่นี่ที่นี่แล้วก็ศูนย์กลางจะขยายใหญ่เท่าพื้นที่ประเทศไทยอันนี้เขาบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่จริงออกมายืนยันแล้ว<ช>ว่าไม่เข้าประเทศไทยแน่นอนออเพราะที่สําคัญเจ้าพายุลูกนี้ก็ยังไม่ได้ก่อตัวยังไม่เห็นทิศทางว่าจะเข้าในประเทศไหนด้วยซ้ําค่ะข่าวลือที่มีการแชร์กันเนี่ยนะคะว่าพายุดอฟินกําลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานของเรา27-28กันยายนนี้ย้ํา ะะกลกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะพายุดอลฟินที่กล่าวถึงอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกและก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นฝั่งในประเทศไหน ส่วนสภาพอากาศวันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าฝนตกในหลายๆพื้นที่ตกต่อเนื่องแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการตกตามฤดูการเท่านั้นนะคะเกิดจากร่องฝนหรือว่าร่องมรสมได้เคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังเกียส่วนลมม,ลสมรสมฝนฤดูฝนนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็เริ่มอ่อนกําลังลงค่ะทําให้ประเทศไทยมีฝนลด ลงแต่ว่ายังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนภาคเหนือก็มีการกระจายของฝนมากที่สุดในวันนี้ส่วนภาคใต้คลื่นลมในทะเลค่ะในส่วนของทะเลอันดามันเนี่ยคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญฝนจะตกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ